ทวีตบอกว่าอย่ามาบอกรักผ่านเนี่ยยังไงไม่ความจริงก็คือเมื่อกี้เองผมเห็นแล้วแหละความจริงวันนี้ไปอัดรายการราตรีสโมสรมาครับก็อัดกับพี่แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีถ่ายรูปกันแล้วก็ความจริงยังแซวๆกันแหละว่าเอ้ยถ่ายรูปครับลงอินสตาแกรมกันหน่อยช่วงนี้ข่าวซาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแซวๆกันมากกว่าแล้วก็พอดีว่าผมทำมือเป็นรูปแบบรักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งสนุกสนุกมากกว่าคือจะแซวกันบ่อยเนาะออกรายการแซวๆกันบ่อยความจริงก็เป็นสีสันมากกว่าครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับถามละครกันบ้างละครเป็นไงบ้างออกมาแล้วครับผมก็ตอนนี้ละครฉายไป3วันแล้วนะครับก็ถือว่ากระแสค่อนข้างดีมากๆเหมือนกันนะครับก็มีคนมาพูดถึงเยอะความจริงมาพูดถึงทั้ง3คู่เลยทั้งคู่คิมด้วยคู่คิมมาคู่ผมแล้วก็คู่เคนอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ตัวผมเองก็ดีครับเป็นแบบก็โอเคก็คนก็จะมาพูดแนวว่าเออเล่นเหมือนตัวผมเองเล่นกลัวแฟนดีอะไรเงี้ยแต่จริงเลยก็จะมองว่าเออพระเอกทั้ง3คนเลยจะมาแบบว่าแข่งกันสุดหล่อเด่นอะไรอย่างเงี้ยบ่อยผมว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองครับแต่ว่าแต่ละคนมีจุดเด่นของตัวเองมีข้อดีข้อเสียของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของตัวเองก็คือผมเชื่อว่าแต่ละคนคงทั้ง3คนผมว่าจากที่ทำงานด้วยกันมาก็สนิทกันนะคงไม่ได้มีใครมาแข่งอะไรกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าตัวผมเองจะไปแข่งรออะไรกันน้อง2คนก็แข่งไม่ไหวอะไรเงี้ยผมก็ทำงานเต็มที่ดีสุดดีกว่าก็ผมก็ทำงานบ้านเกี่ยวกับเรื่องการแสดงให้เต็มที่ดีกว่า